สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็าตามที่ขึ้นในหน้าจอเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเป็นหน้าตาของตัวหน้าจอบูสโหลดเดอร์นะครับหรือที่เรียกว่า,ากรับหรือ GRUB นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหน้าตาของมันแล้วก็ ใส่ภาพใส่อะไรเนี่ยให้ดูมีเขาเรียกว่ามีสีสันนิดสักนิดนึงนะครับสำหรับในหน้าจอที่ขึ้นนะขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนสตรีมได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมา,าดูวิธีทํากันว่ามันทำอย่างไรนะโอเคนะคับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำรกันเลยดีกว่าครับ A later few moments later. โอเคครับก็ตอนนี้ก็บูตเข้าสู่หน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการ u b บัตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในการปรับแต่งในส่วนของ GRUB bootloader ที่ได้เกิดไปนะครับผมก็เราก็จะมีซอฟต์แวร์ในการใช้งานนะครับผมโดยใช้ซอฟต์ตัวนี้นะครับเออกับ customizer นะครับผมก็สามารถติดตั้งได้นะครับโดยใช้คำสั่งตัวนี่ครับใช้คำสั่งครับ sudo a p t apt install g r u i c u s t o m i z e r นะครับผมหรือ ก็จะสามารถคลิกเข้าไปเซิร์ชในน u u u t u u ซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันมีติดในตัวระบบของคลังซอฟต์แวร์นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปแอด PPA หรือว่าต้องไปโหลดซอสโค้ดมาแต่อย่างใดนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยมาติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมก็จะมีเมนูตัวเมนูก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาครับกับ Customizer นะครับกดปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมตัวนี้มันจะต,ต,ต้องทำการเรียกสิทธิ์ รูทนะผมเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่ามันนะครับผมเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไป โอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวโปรแกรมครับคัสตอมไมเซอร์นะครับหรือเป็นเอ่อเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ปรับแต่งครับตั้งค่าในส่วนของตัวหน้าจอบูโรเดอร์นะครับหรือเป็นกลับนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมดเอ่อสามแท็บด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นเป็นส่วนของอ่าลิสต์นะครับหรือรายการของตัวของตัวหน้าจอบูตตัวแสดงผลนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปรับแต่งในส่วนของหน้าจอนะครับผมก็จะมี3 ก็อันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่า,าเครื่องตัวนี้นะครับ ก็มีลงลินุกเพียงอย่างเดียวนะครับผมก็มันก็จะมีลิสต์ในส่วนของอุ u n t u แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น a d v a n c e option นะครับผมอันนี้อันนี้เนี่ยรายการตัวนี้จะตรงกันกับในหน้าจอตัวเลือกที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับผมอันนั้นนะก็คือตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องที่อ่าเป็น dual boot นะครับผมก็มันก็จะมีเมนูอ่า microsoft windows โผล่ขึ้นมาที่เมนูตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยน ตำแหน่งของมันได้นะครับผมเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันขึ้นลงได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะสำหรับคนที่มีลงแบบ dual boot นะลง Windows กับ Linux เอาไว้เนี่ยอยากจะให้เป็น Windows เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาเซตที่ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เราไฮไลท์ที่เป็น Windows แล้วเราก็กดเลื่อนขึ้นไปได้นะครับผม ก็มันจะจะได้เวลาบูตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวไฮไลท์ที่เป็นแถบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะขึ้นเป็นวินโดว์ให้แล้วครับผมก็ก็ได้ไม่ต้องมานั่งกดเลือกวินโดว์นะครับผมใ,ในการใช้งานนะครับก็เพิ่มความสะดวกนะครับผมแล้วก็ในแถบ general setting นะครับผมก็เราสามารถเลือก uh, ตั้งค่าเริ่มต้นได้ว่า uh, ในหน้าจอบูนโหลดเดอร์เนี่ยมันจะ ไฮไลท์หรือขึ้นอันไหนแนะนําขึ้นมาก่อนนะครับผมก็เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมก็เหมือน ในในสวนของตัวนี้นะครับผมก็อ่าสำหรับคนที่มี Windows อยู่นะครับผมเรารเราจะให้ตัวตัวนี้เนี่ยในสวนของหน้าจอตัวเลือกนะครับไฮไลท์ที่ Windows ก่อนเราก็สามารถที่มาเลือกตรงนี้ได้นะครับก็อ่าการทํางานเหมือนกันส่วนตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จะมีพารามิเตอร์ด้วยนะครับอ่าตัวส่วนตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้กระจอบ,บางรุ่นอะไรเงี้ยเรามีปัญหาเงี้ยก็สั่งไอโนโมดเซตอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับผมไม่ต้องไปแก้อ่าใช้คําสั่งแล้วก็มานั่ง เซฟไฟล์อะไรพวกนี้นะครับเราเรามีซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วนะครับสะดวกกว่านะครับแล้วก็แถบสุดท้ายก็คือจะเป็นแถบในส่วนของตั้งค่าต็มนะครับหรือเป็นพวกสกินต่างๆนะครับผมเราสามารถที่จะตั้งได้นะเราก็เนี่ยต็มตัวนี้เราสามารถที่จะแอดได้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปแอดกันว่ามัน,ม,นมันต้องใช้งานอะไรย,ยังไงนะครับผม ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของสีของตัวหนังสือนะครับแล้วก็สีเมื่อเวลามีแถบไฮไลท์ก็คือเป็นแถบเมนูแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วก็สามารถที่จะใส่รูปได้ด้วยนะครับโอเค ก็ในส่วนของสเต็ปแรกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองใส่รูปเข้าไปดูนะครับโดยรูปที่จะเอามาใส่เนี่ยมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันรองรับสีได้แค่8บิตนะครับหรืออ256สีเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารูปตัวน,นี้ไปเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับผมก็วิธีการคือเราต้องทําการ Copy รูปในส่วนของตัวนี้เนี่ยอเอาไปไว้ใน folder stat boot นะครับผมก็เราก็ใช้คำสั่ง sudo mvcp mvcp ชื่อไฟล์นะครับผมเราก็ a ล h ด o o นะครับแล้วสัดจีบครับแล้วกด Enter นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านโอเคนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไฟล์รูปภาพที่เราเอามาใช้เนี่ยก็เอามาก็ไปอยู่ในโฟลเดอร์ของ s ลั o o t ธส s นะครับรือ g r u บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียกตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็นี่ครับมาที่โปรแกรมเดิมนะครับผมในแท็บ Background Image ตัวนี้ครับแล้วก็อ่า ให้เราไปดูในส่วนของบูตนะครับแล้วก็จีอาร์ดูบีแล้วก็เลือกภาพขึ้นมาสาเหตุที่ต้องเอามาไว้ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าในขั้นตอนในการบูตเนี่ยมันตัว Linux เด้่ยจะดีเทคหาโฟลเดอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อมาให้มันมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเราเอารูปมาใส่ไว้ตรงนี้จะมีปัญหาหน้อยที่สุดนะครับผมจริงๆแล้วแนหะเราเอารูปไปไว้ในโฟลเดอร์อื่นของตัวของตัวระบบก็ได้นะครับผมจริงๆ มันก็ใช้งานได้แต่ว่าเอาไว้เนี่ยนะคิดว่าน่าจะมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเขาก็มีหน้าจอพรีวิวก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยจะมีคําว่า Ubuntu แล้วก็มีคําสั่งอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอตัวอย่างนะครับเวลาเราเปลี่ยนค่าอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะตั้งได้นะครับผมตัวสือสีอะไรนะครับตอนที่กําลังเลือกนะครับผมเอาแทบไฮไลท์สีอะไรอะไรนี้ก็ สามารถตั้งได้นะผมเอาตรงสื่อสีขาวดีกว่านะครับนี่แล้วก็แถบสีแดงอ่าประมาณนี้แล้วก็สีดําเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นก็เอาสีสว่างๆงนประมาณนี้นะครับผมก็หน้าจอเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งดูนะครับผมแล้วกดนี่เลยครับกดเซฟนะครับผมซึ่งในตอนเซฟเนี่ยมันก็จะทําการอ่าปรับคอนฟิกของตัว GRUB มาให้โดย อัตโนมัตินะครับผมก็เสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยครับเสร็จแ,แล้วปุ๊บนะก็ให้ทําการารีบูตดูนะครับดูผลงานของเราว่า,ามันจะเป็นอย่างไรนะโอเคนะครับผมก็ในส่วนของหน้าจอ GRUB ที่เราได้ทําการปรับแต่งออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่า,ามันจะ มีในส่วนของแบล็กเกาว d เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เป็นใช้ภาพตามที่เราเซตเอาไว้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะแต่จุดสังเกตของตัวตั้งค่าตัวนี้ก็คือสีของแถบไฮไลท์มันไม่เวิร์กนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เวอร์ชั่นอะไรต่างๆเนี่ยม,มันเข้ากันไม่ได้กับตัวกับเวอร์ชั่นนี้นะครับผมคิดว่าเออน่า ตัวซอฟต์แวร์คัตตอรมิเซอร์ตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไม่เวิร์กในบางกรณีนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูต่อในส่วนของตั้งค่าตีมนะครับเพราะว่าในส่วนของใส่แบ็กกราวอะไรพวกนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วก็ถ้าไม่อยากได้รูปตัวนี้แล้วปุ๊บก็เราก็สามารถที่จะไปลบค่าออกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําอะไรกันอย่างไรบ้าง ก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะทําการลบในส่วนของอ่าแบ็กกราวด์อิมเมนะที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับผมเราก็ไปที่อันนี้ครับแอดวานซ์เซตติงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไอส่วนของตรงนี้เนี่ยคือเราติ๊กถูกออกไปได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วกด Close ไปนะครับผมก็แล้วก็กด save นะก็ในเท่านี้นะครับผมก็ Image นะครับหรือตัวภาพที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่โชว์ในหน้าจอบูหลอเดอร์แล้วนะครับแต่ถ้ามันยังโชว์อยู่นะครับผมก็ให้ไป ลบไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้ใน Boot ออกนะครับผมให้เราลบไฟล์ตัวนี้เอาไปด้วยนะครับผมในกรณีที่ว่าในหน้าจอในเราเอารูปออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราก็ลบอันนี้ออกไปด้วยนะครับจะได้โชว์ๆนะโอเคนะครับผมก็ในส่วนของโปรแกรมกับคัสซัลไลเซอร์เนี่ยก็จริงๆมันจะมีในส่วนของตีมนะครับก็เดี๋ยวเราวงไปดูกันว่าเออมันทำงานยังไงนะโอเคนะครับ ในตัวของซอฟต์วแวร์กับคัต o ตอรมเซอร์เนี่ยเรายังสามารถที่จะนำสกินของตัวหน้าจอบูโรเดอร์เนี่ยามาใช้งานได้ด้วยนะครับผมโดยสกินของหน้าจอเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์วันนี้นะครับผมแล้วก็เลือกอ g r u b Team นะครับผมแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการหน้าจอใน รูปแบบไหนนะครับผมก็จริงๆมีหลายแบบมากเลยนะครับผมก็คุณผู้ชมที่สนใจก็ลองไปหามาดูแล้วกันนะครับผมในตัวอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเขาว่า,าหน้าจอมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมเป็นตัวเลือกเราก็ในส่วของดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเลือกได้ตามต้องการเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยใน ส่วนของการดาวน์โหลดเนี่ยเรา,าต้องดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับว่าเขามีวิธีการติดตั้งอะไรยังไงนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยคือเขาบอกเลยว่าให้ติดตั้งโดยใช้กับคัตเตอรไมเซอร์นะครับก็คือสามารถใช้งานร่วมกันกันกนกนกบตัวกับคัตเตอรไมเซอร์ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราดาวน์โหลดที่เป็นเวอร์ชันอุ n ตูมานะครับผมเมื่อดาวน์โหลดในเวอร์ชันอุลตูมาเรียบร้อยมันก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับผมก็จริงๆยังไม่มีอะไรนะรเราก็ใช้นี่ครับกับคัตเตอรไมเซอร์ตัวนี้นะครับเราก็กด เครื่องหมายบวกตัวนี้กับ add team นะครับแล้วก็เราก็เลือกไฟล์อุบุตัวจุด t r ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นยครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วกด open เข้าไปอันนี้ครับเราก็เลือกธีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วกด save ได้เลยนะครับผมก็ในส่วนของธีมที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะ a few moments later โอเคนะครับผมก็ในสองของเมนูหน้าจอของ ระบบปฏิบัติการ l i n u กนะครับที่เป็น GRUB ก็เราก็ได้ตีมตามที่เราไปดาวน์โหลดและเซตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่าในความละเอียดของหน้าจอมันน้อยเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้การแสดงผลในส่วนของตัวหนังสือเนี่ยมันแสดงมาไม่ครบนะครับผมก็อันนี้เนี่ยถ้าใช้ค่าที่ความละเอียดหน้าจอที่สูงกว่าน,นี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ตีมของตัว uh บูตโหลดเดอร์ตัวนี้มันแสดงผลได้เต็มๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของเขานะเป็นรูปวนตูนับรับคนที่มี Windows นะครับมันก็จะมีโลโก้ Windows อยู่ด้านล่างมาให้นะครับผมอันนี้ก็ทําให้เราสาม,มารถที่จะเลือกนาะมได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่คือมองผ่านๆกันรู้ว่าคือบูตด้วยระบบอะไรนะครับผมโอเคนะครับผมก็ในส่วนของการปรับแต่งตัวของหน้าจอ grub หรือ g r บ b boot loader นะครับก็จะมี เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองไปปรับใช้นะครับผมในรูปแบบของตัวเองดูแล้วกันนะครับผมชอบในรูปแบบไหนนะครับอ้อแล้วก็ในฟังก์ชันของตัวกับคัตเตอรไมเซอร์ตัวนี้เนี่ยที่ผมได้ทดสอบครับ ตัว l i นุกที่เป็นบูต UEFI เนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็บางคนอาจลงแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจะต้องลงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้ามันลงแล้วมันไม่เวิร์กนะครับผมก็อาจจะต้องถอยกลับมาเป็นรูปแบบดั้งเดิมก่อนนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของการบูตของตัวระบบปฏิบัติ การรเองนะคับก็แทนที่จะให้มันบูตได้นะครับมันก็อาจจะพังเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สรับในรายการคันท t ี y Linux นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ตกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ